สนับสนุนโดย Macquarie DW28 สวัสดีค่ะคุณปิงปากิจนะคะค่ะตลาดบ้านเราเปิดมาในกรอบแคบๆค่ะคุณปิงคะเช่นเดียวกันกับตลาดต่างประเทศเลยนะคะทิศทางน่าจะเป็นยังไงต่อทั้งตลาดไทยแล้วก็ตลาดฝั่งสหรัฐคะก็เป็นไปตามที่คาดหมายนะครับว่าตลาดต้องเข้าสู่โหมดเงียบๆนะฮะซึมๆนะฮะมันเป็นเรื่องปกติครับก่อนตรุษจีนนะฮะแล้วก็เขาคงเงียบไปเรื่อยๆครับจนผ่านพ้นนู่นแหละผ่านพ้นวันที่12ไปเชื่อว่าอาการของตลาดก็จะดีขึ้นครับสินค้าโภคภัณฑ์อะไรมันก็สแตนด์บายพร้อมรอขึ้นอยู่แล้วนะก็เชื่อว่าบ้านเราเองกลุ่มพลังงานเองก็น่าจะมีโอกาสกลับมาปรับเพิ่มขึ้นได้หลังจากตรุษจีนนะครับค่ะส่วนฝั่งสหรัฐล่ะคะคุณปิงคะฝั่งสหรัฐเองเนี่ยตอนนี้ประเด็นเรื่องของตัวช็อตสปีฟเนี่ยมันจบไปละนะเกมสต็อกก็เป็นเกมไปเรียบร้อยนะครับกระแสเรื่องของความปั่นป่วนของการปั่นหุ้นกลางหุ้นเล็กของสหรัฐเนี่ยมันเบาลงนะดังนั้นภาพของตลาดเขาก็เปลี่ยนเข้าสู่ภาวะโหมดปกติครับแล้วก็อาจจะช่วงระยะสั้นเนี่ยจริงแล้วมีประเด็นเล็กเองกำไรเรื่องของพวกซีวอนแท็กเก็ตรอบใหม่นะรวมไปถึงเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนอยู่นะวันนั้นภาพของโซนของตลาดหุ้นสหรัฐยังมีโอกาสไปได้ต่อนะแต่ว่าพอเลยจากไตรมาส1ไปแล้วเนี่ยเราจะไปหันไปให้ความสนใจเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจอันนี้จะเป็นอีกเฟสนึงนะครับดังนั้นระยะสั้นผมคิดว่าในช่วงที่ตลาดสหรัฐกำลังตึมๆอยู่เนี่ยนะฮะตั้งหลักได้จากเล่นเกมซอฟเนี่ยเป็นโอกาสที่เราน่าจะเข้าไปเก็บมองคอนะครับคือมันดูเหมือนแพงนะแล้วก็มีความเสี่ยงนะแต่เนื่องจากว่ามันเพิ่งผ่านพ้นปัจจัยลบไปไงก็เลยน่าเอาลองคอนะครับค่ะได้ค่ะก็ถือว่ายังมีโอกาสในฝั่งของสหรัฐส่วนบ้านเราก็ยังเงียบๆอยู่นะคะค่ะต้องกลับขอบพระคุณคุณปิงมากๆสำหรับมุมมองทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นสหรัฐในเช้าวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะ S&P 500 Index มองเป็นโอกาสในการลงทุนกับเรื่องของแพ็คเกจใหม่การกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปลองคอได้นะคะใครที่เทรดตลาดนี้ก็สามารถเลือกตัวของ SPX 28C 21034ของค่าย28 Macquarie นะคะมีสภาพคล่องสูงค่ะมีค่า Clearing อยู่ที่ 23.4 Sensitivity 0.31 นะคะก็ฝากติดตามกันนะคะสำหรับใครที่เทรด DW นะคะก็ขอให้เลือกหมายเลข28 Macquarie ค่ะค่ายนี้มีทั้งตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกา S&P 500หั่งเส็งฮ่องกงนะคะตลาดหุ้นไทยมี S50 แล้วก็มีหุ้นรายตัวด้วยนะคะก็สามารถที่จะติดตามเป็นเพื่อนกับ DW 28ได้นะคะเพียงแค่ท่านสแกน QR Code มุมจอนี้นะคะหรือเซิร์ช@thaidw ค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามเพิ่มเติมได้คือทางเว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com